นะครับและแน่นอนครับเมื่อเริ่มบริหารราชการแผ่นดินเป็นทางการหอ,อการค้าไทยก็เตรียมเสนอสมุดปกขาวเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบครบวงจรนะครับ ต่วันนี้ครับหอ,อการค้าไทยก็ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สมาคมการค้าและหอ,อการค้าต่างประเทศในประเทศไทยนี่นะครับได้จัดเวทีใหญ่เลยนะฮะมาถกมาระดมสมองเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็จัดทําเป็นสมุดปกขาวมอบให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลชุดใหม่นะครับคือถ้าจัดลําดับความสําคัญความเร่งด่วนก็จะพบว่าประเด็นที่เร่งด่วนก็คือเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและก็เร่งออนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าน้ําลดค่าไฟลดค่าน้ํามันเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนในภาพรวมนะครับรวมถึงลด ้นทุนภาคเอกชนด้วยและนอกจากนี้ก็กระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ผ่านมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยและจะสร้างรายได้ได้ประมาณหลายหมื่นล้านบาทครับรวมถึงเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังค้างท่อแล้วก็จัดทํางบประมาณปี67ให้เกิดความต่อเนื่องด้วยนะครับสอดคล้องกับสภาผู้ส่งออกทางเรือที่เสนอ3าวาระด่วนให้รัฐบาลใหม่รีบทําทันทีครับก็คือลดราคานามันลดค่าไฟแก้ปัญหาภัยแรงแล้วก็ตั้งกองทุนให้ผู้ประก ปรกอบการ SME นั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ